ครับขอเชิญท่านชมมาพบกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องนัดพิเศษแล้ววันนี้ศูนย์หน้าตัวเป้าทั้งคู่ของทีมปราสาทสายฟ้าเป็นชาวต่างชาติครับนี่คุณซื้อที่มึงพาทีมคว้าแชมป์ซูซูกิครับมาก่อนด้านของมิก้าชูโรสิจับคู่กับสุทธินันท์ผู้ฝั่งบุรีรัมย์เองก็วันนี้ยังคงใช้ระบบ5-3-2ตามปกติมีธีรธรบุญมาทันซึ่งเล่นตำแหน่งวิงแบ็คฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเป็นอนาวินจูจีนผู้เล่นมีการเปลี่ยนแปลงจากนัดล่าสุดของฟุตบอลถ้วยกอที่เกมกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับ45ทีที่สนามนิวไวสเตเดียมเริ่มขึ้นแล้วครับบุรีรัมย์บุกจากซ้ายไปขวาจากจอภาพกับชุดสีกรมท่าเข้มนะครับส่วนทีมไทยวันนี้มาในชุดสีแดงหลังจาก2เกมแรกอุ่นเครื่องขอนแก่นแล้วก็นครราชสีมาใช้ชุดสีน้ำเงินนะครับอันนี้ก็มาระบบ 4-1-4-1 นะครับวันนี้4มิดฟิลด์ตัวรุกมงคลชนะมาที่ชนาธิปจะแต่งเข้าซ้ายครับยังดีบอลอยู่ที่ปากิจดีพร้อมลากเข้ามาหน้าปากประตูแล้วครับพื้นที่สุดท้ายลองยิงไกลจังหวะนี้ของพีรพัฒน์โนชยาครับข้ามคาไปนี่ก็เป็นทีเด็ดอีกลูกหนึ่งของทีมชาติไทยครับมีสุชาวครับจะขึ้นมาเองครับพีรธรบุญมาทันครับลากขึ้นมาแล้วครับจ่ายบอลในช่องจังหวะนี้แล้วก็เป็นจังหวะยิงของมาเชน่าประตู1-0ของบุรีรัมย์ขึ้นนำทีมชาติไทยแล้วครับ1-0ครับมองว่าไม่โดนครับเป็นการเข้าบอลที่ค่อนข้างหนักครับผู้ตัดสินในเกมแล้วก็เป็นใบเหลืองที่2เป็นใบแดงของสุรสุขะเลยครับพวกนี้สถานการณ์ยากลำบากของบุรีรัมย์แล้วครับเหลือเพียงแค่10คนในเวลาตอนนี้60ครับเปิดขึ้นมาทางฝั่งขวาสุดมีนฤบดินทร์วีรวัฒน์อุดมครับพวกนี้ย้อนมาปฏิภาณปิ่นเสริมสุศรีมาครับชนะทิพย์สงกราศินยิงฉลับจังหวะนี้บอลออกหลังไปครับเป็นโอกาสอีกครั้งครับยิงประตูให้กับทีมชาติไทยได้อีกแล้วครับชนาธิปสงเตเนี่ยครับเป็นทางฝั่งบุรีรัมย์ที่สามารถเฉือนเอาชนะทีมชาติไทยไปได้1-0ในทำให้ทีมชาติไทยนั้นอุ่นเครื่อง3เกมครับชนะ1เสมอ1แพ้1ครับก่อนจะไปแข่งขันคิงส์ครับครั้งที่43ที่4จะพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานนะครับแล้วก็สุดท้ายวันที่7จะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับ